ดูฮะต้นสลัดใดของนาเล็กฮะหรือว่าไม้ตระกูลยูโฟเบียนะสวยงามเลยทีเดียวยามโดนแสงยามค่ำคืนนะนะใส่กับเครื่องปลูกที่มีสีโดดเด่นช่องจิตเนยสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับหมายยามค่ำคืนวันนี้นาเล็กพามาดูต้นสลัดใดของนาเล็กนะก็เป็นไม้ที่นาเล็กชำไว้นะก็ไปตัดมาชำไว้ปกติแหละตอนนี้มันติดรากแล้วก็แตกกิ่งออกมาสวยงามฮะนะแล้วก็ใส่กระถางธรรมดานี่แหละนะแต่ว่าเสริมความโดดเด่นโดยอันนี้ของที่มันพังแล้วก็คือเป็นเสาพลาสติกที่ไว้ตั้งตามที่จอดรถอ่ะนะทีนี้มันหักมันพังมันเหลือแต่ฐานนะเล็กก็เลยเอามาจับหงายซะแล้วก็กลายเป็นฐานโชว์ความโดดเด่นของต้นสลัดใดต้นนี้ดูแล้วสวยงามนะนี่แหละไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ของราคาแพงเท่าไหร่ต้นไม้ก็ฟรีก็คือไปตัดเอายอดมันมาชำกระถางก็กระถางเก่านะอุปกรณ์ตัวนี้ก็ที่เขาทิ้งนะฐานเสาพลาสติกแล้วก็ก้อนหินก็เก็บเอาแถวนี้แหละนะนี่แหละนะมันอยู่ที่ความพอใจความสุขความรักที่เราได้ให้กับต้นไม้ต้นนี้แค่นั้นเองถามว่ามูลค่าเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่พวกนี้มันไม่สามารถที่จะกำหนดมูลค่าได้ราคาได้แต่มันมีมูลค่าทางด้านจิตใจมีคุณค่านะที่เราไม่สามารถที่จะบอกเป็นเงินได้เห็นแล้วมันมีความสุขแค่นั้นเองนะเดี๋ยวมาดูต้นเขาใกล้ๆว่าเป็นยังไงต้นนี้ก็เป็นสลัดใดสีเขียวที่มีเป็นลักษณะรูปสามเหลี่ยมนะนี่นะก็เป็นตระกูลตะบองเพชรนะฮะนะเชื้อสายมาทางตะบองเพชรฮะตัวนี้หนามค่อนข้างที่จะคมเนี่ยหนามแข็งมากใครจับได้ไม่ดีก็ได้เลือดแน่นอนนะเนี่ยก็ถือว่าเป็นไม้โชว์ได้สวยงามได้ทีเดียวเลยนะดูโดดเด่นดูหน้าเกรงขามครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็พามาชมไม้ยามค่ำคืนที่ชื่อว่าต้นสลัดใดครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะเล็กกิตนาย Channel สวัสดีครับ